ากาศตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างคนที่ได้ฟังแล้วเขารู้สึกอย่างไรบ้างครับกับความมุ่งมั่นกับความปรารถนาของคุณเสถียรในแต่ละครั้งว่าฟังทำแล้วไม่น่าเบื่อฟังทำแล้วมีใช่ความนั่นแค่ไหนอย่างไรเขาเก่งของคนไทยที่จะปาฐกถาธรรมสู้เขาผมไม่เห็นตัวเลยยกเว้นพระอย่างอาจารย์พุทธทาสอย่างอาจารย์ปัญญานันทะนี่สุชีโวเนี่ยก็พูดตรงไปตรงมานะเป็นนักเขียนมากกว่านักพูดเขียนหนังสือดีมากนะไพเราะเพราะพริ้งท่านเป็นนักวิชาการนะครับเทศนาของท่านก็มีคนฟังไม่ใช่น้อยแต่พอท่านศึกมาแล้วท่านก็ปรับมาเป็นคนที่เรียบง่ายไม่ต้องการชื่อเสียงทำงานสอนที่มหามงกุฏส่วนใหญ่แล้วก็เขียนหนังสือแปลหนังสือไม่โด่งดังเหมือนเป็นตอนเป็นพระพูดถึงคุณสุชีพแล้วมาศึกมาแล้วเนี่ยปาฐกถาไม่ดึงดูดคนเท่าที่คุณเสถียรเขาดึงดูดคนพูดกันตรงไปตรงมาเพราะคนไทยส่วนมากติดพระเหลืองอาจารย์คิดว่านับจากเสถียรมานี่ก็ยังไม่พบคารวาสที่สามารถแสดงปาฐกถาทำได้และมีคนฟังมากมายผมไม่อยากพูดว่าไม่มีใครแต่ว่าตอนนี้ผมนึกไม่ออกอันนี้ดีกว่าได้ครับผมสุดท้ายแล้วครับอาจารย์จำได้ไหมครับว่าอาจารย์ที่อาจารย์ตอนไปฟังเนี่ยที่ไหนแล้วเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรคนเยอะไหมครับสถานที่ผมไปฟังสองสามแห่งนะฮะแห่งหนึ่งก็มหามกุฏมหามกุฏตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีตึกอย่างทุกวันนี้อาศัยอยู่ที่หน้าวัดบวรนิเวศนี่ห้องเดียวคนแน่นห้องเลยอีกทีผมไปฟังที่วัดยวนสะพานขาวคนแน่นเลยแต่พูดเรื่องอะไรผมลืมไปแล้วแต่ผมติดใจมากที่พูดทั้งสองแห่งครับขอบคุณครับขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์มีประโยชน์มากยินดีครับยินดีครับ